นี่ที่รักถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้แต้วยังไม่หายเนี่ยผมจะให้คนงานมาช่วยที่รักนะไม่เป็นไรค่ะสนุกดีวันนี้ลองทานข้าวสวยนะคะฉันทำแกงจืดเต้าหู้รสอ่อนๆไว้ให้คุณเฮ้ยนี่ฉันไม่กินอาหารที่แกทำนี่ทำไมไร้มารยาทแบบนี้อะฮะฉันอยากจะตบหน้าคุณสักฉากเมื่อจิกหัวกระแทกไปกับโต๊ะเพื่อเตือนสติของคุณบ้างแต่โชคดีนะคะที่พ่อแม่ฉันสอนมาดีให้รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ใช่เอะอะอะไรก็แสดงพฤติกรรมปากเถื่อนแต่ฉันว่าแกสร้างภาพมากกว่าเพราะตัวจริงของแกมันโหดเหี้ยมนี่ต่อไปนี้ให้คนอื่นทำอาหารให้น้องแทนมันแล้วแกอย่าเสอะให้ฉันเห็นหน้าอีกนี่ในนี่บอกว่าจะไม่ใช้อารมณ์อีกมันตั้งใจจะวางยานี่มันใส่ยาไปในโจ๊กถ้านี่กินคนที่เข้าโรงพยาบาลวันนี้ก็ต้องเป็นนี่ไม่ใช่นะแต้วใช่ฉันทำเองเห็นไหมพี่โทษมันยอมรับแล้วอ่ะพี่โทษจะเอามันไว้อยู่เหรอก็คุณอยากให้ฉันเป็นคนวางยามากไม่ใช่เหรอฉันก็ยอมรับจนจบจบได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งอธิบายความรู้สึกคนที่มีอคติฟังนี่ถ้าเราไม่มีหลักฐานก็อย่าปรักปรำเขาสิพี่คุยกับหมอแล้วในโจ๊กมันมีพิษจริงๆในโจ๊กมีสารปนเปื้อนมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายอย่างแรงทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอาการถ่ายไม่หยุดครับไม่ใช่ว่าเกิดจากอาหารบูดหรือว่าปรุงไม่สุกหรอครับเราไม่พบเชื้อแบคทีเรียในอาหารนะครับมันเป็นคนทำโจ๊กอ่ะถ้าไม่ใช่มาแล้วจะเป็นใครฉันไม่ได้ทำหมอบอกว่าพิษที่เกิดขึ้นในอาหารน่าจะเกิดจากหมูไม่สุกนั่นแหละที่เราเป็นต้นเหตุให้แต้วต้องถ่ายท้องนะไปขอโทษเขาด้วยส่วนนี่ไม่ได้เป็นคนกินนี่นี่ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายซะหน่อยครอบครัวเราน่าจะกินข้าวให้มีความสุขสักมื้อนะจริงสิพี่ลืมถามอะเมื่อวานทำไมนีถึงไม่กินโจ๊กล่ะคุณใบตองบอกว่าเห็นเส้นผมในโจ๊กก็เลยไม่ให้น้องกินเหมือนมีคนจงใจแกล้งน้องน้องหิวนี่ที่รักคราวหน้าให้แต้วเป็นคนทำอาหารให้นีเนาะพี่รักจะได้ไม่เหนื่อยใช่สินายเป็นใหญ่ในบ้านนี้นี่นายพูดอะไรฉันก็ต้องทำกินข้าวยังไม่ทันอิ่มอีกตามเคยคุณใบตองบอกว่าเห็นเส้นผมในโจ๊กก็เลยไม่ให้น้องกิน